แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะคนตุรกีถ้าบ้านไหนทำโยเกิร์ตแข็งๆเขาจะใช้ช้อนจิ้มแบบนี้แล้วแบบถ้าช้อนคาตั้งเดทแบบเนี้ยคือโยเกิร์ตแข็งจริงเปิ้ลก็ลองทำมั่งค่ะโยเกิร์ตทำเองนะคะไม่เปรี้ยวแน่นอนเนื้อแน่นแน่นอนค่ะทำไม่ยากนะคะเมนูนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับวิดีโอโยเกิร์ตนะคะปกติเนี่ยบ้านเปิ้ลอาจจะใช้นมดิบนะคะทำโยเกิร์ตแต่ทีนี้เนี่ยนมดิบที่ไทยอาจจะหายากนะคะเบิ้งก็เลยไปซื้อนมขวดมานะคะเป็นนมพาสเจอร์ไรส์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คือนมพาสเจอร์ไรส์สำหรับทำโยเกิร์ตเขาต่างจากนมพาสเจอร์ไรส์ธรรมดายังไงคือมีค่าไขมันสูงค่ะนะคะเป็นนมไขมันสูงจะเหมาะกับการทำโยเกิร์ตมากๆนะคะทำยาหรือพาสเจอร์ไรส์สุดนะคะแต่ว่านมไขมันเต็มนะคะไขมันเต็มทำยาแปลว่าไขมันเต็มพาสเจอร์ไรส์สุดนะคะก็คือนมพาสเจอร์ไรส์ทีนี้เราจะมาต้มนมกันค่ะอันนี้คือหินสำหรับต้มนมนะคะเป็นจะใส่ลงไปในหม้อแบบนี้นะคะเวลานมเดือดเขาจะได้แบบไม่ฟูล้นขึ้นมานะคะเผื่อเราไม่ได้เฝ้าหม้อนมนะคะนะคะเทนมลงในหม้อเลยจะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือไขมันนะคะคือไขมันนมการทำโยเกิร์ตแบบกรีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตสไตล์ตุรกีเนี่ยจะต้องใช้ไขมันสูงนะคะนี่เพิ่งใช้นม2ลิตรนะคะตั้งไฟเลยค่ะไฟกลางๆนะคะตั้งไปจนเดือดนะคะนี่นะคะเพิ่งตั้งนมอยู่นะคะระหว่างที่เราต้มนมเราจะมาคุยถึงหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะต่อนม1ลิตรนะคะเอาออกมาตั้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยอยากให้ใช้กรีกโยเกิร์ตนะคะที่มาเป็นหัวเชื้อนะคะเพราะว่าเขาจะเข้มข้นกว่าโยเกิร์ตเหลวๆแบบของไทยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นรสธรรมชาตินะคะไม่มีน้ำตาลนะคะนี่นะคะก็เอาออกมาตั้งเอาไว้เลยนะคะในระหว่างที่เราต้มนมนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีแบบนี้นะคะเป็นเหมือนฝาแบบนี้นะคะให้คอยเขี่ยออกนะคะคอยเขี่ยไม่ให้ปิดด้านหน้านะคะเพื่อที่เราจะต้มให้น้ำในนมเนี่ยระเหยออกไปนะคะคอยเขี่ยออกนะคะไม่ให้เขาปิดนะคะเพราะว่าถ้าเขาปิดนมทั้งหมดเนี่ยน้ำในนมจะไม่ระเหยนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าข้างใต้เนี่ยเขาเดือดแล้วนะคะหินเขาก็จะแบบเหมือนกับเต้นๆอยู่ด้านล่างนะคะนมเขาก็จะไม่เป็นฟองล้นขึ้นมานะคะเราก็คอยเปิดตรงนี้ค่ะเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นฝามาปิดตรงนี้คือไขมันนะคะใครจะช้อนทิ้งก็ได้ไม่ช้อนทิ้งก็ได้นะคะนี่นะคะเวลานมเดือดเนี่ยเขาจะเป็นฟองแบบนี้นะคะแบบด้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะฟูนะคะเพิ่งใส่หินเพื่อไม่ให้เขาฟูขึ้นมานะคะหรือใครจะใช้ตะหลิวไม้ค่ะวางพาดเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเนี่ยค่ะเขาจะเดือดนะคะเนี่ยตรงนี้เดือดแต่ว่าเขาจะไม่ฟูล้นขึ้นมาเพราะว่ามีหินต้มนมอยู่เราก็จะไม่ต้องมายืนเฝ้าหม้อนมนะคะเราแค่คอยเปิดไม่ให้ด้านบนเขาแบบเป็นฝาปิดนมเอาไว้นะคะเท่านั้นเองเปิ้ลจะต้มประมาณ 20-25 นาทีค่ะเปิ้ลปิดแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้นมเย็นตัวลงนะคะหายร้อนนะคะระหว่างที่เราปล่อยให้นมเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะมีฟิล์มบางๆมาปิดด้านหน้าเหมือนกันนะคะเราก็ต้องคอยมาเปิดฟิล์มนั้นนะคะไม่ให้เขาปิดนะคะเพื่อให้น้ำในนมระเหยออกไปได้อีกค่ะระหว่างที่เรารอให้นมเย็นตัวลงนะคะเพิ่นจะรอให้นมเย็นตัวลงอยู่ที่ประมาณ40องศานะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่า40องศาถ้าเราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะคะ
คนตุรกีเขาจะใช้นิ้วค่ะนิ้วก้อยอ่ะจุ่มลงไปนะคะนับ1ถึง8ค่ะถ้าเราทนได้ถึง8นะคะแสดงว่าโอเคแล้วนมอุ่นๆแล้วนะคะอุ่นไปทางร้อนนะคะแต่ว่าไม่ร้อนจัดจนเราทนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทิ้งนมเอาไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเปลี่ยนภาชนะนะคะเพราะว่าหม้ออันนี้เปิ้ลนำเข้าตู้เย็นไม่ได้นะคะเปิ้ลจะเปลี่ยนไปใส่เป็นโถอื่นนะคะเปิ้ลจะเทนมใส่โหลอันนี้โหลเป็นโหลแก้วทนความร้อนนะคะใครจะใส่ในหม้อในถ้วยอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะเปิ้ลเทใส่ภาชนะปากกว้างนะคะเพื่อที่นมจะเย็นตัวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วในระหว่างที่เราปล่อยให้นมเย็นเนี่ยเขาจะมีฟิล์มแบบนี้นะคะอยู่ด้านหน้านะให้พยายามเปิดฟิล์มนะคะไม่ให้ปิดหน้านมนะคะเพื่อให้ไอ้น้ำในนมเนี่ยระเหยออกไปได้อีกค่ะตอนนี้นะคะนมก็อุ่นๆนะคะเปิ้ลเทสโดยการใช้นิ้วนะคะจิ้มเข้าไปค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะนิ้วทนได้นะคะ8ถึง9นะแสดงว่าโอเคแล้วนะคะทีนี้เราจะมาผสมกันค่ะอันนี้คือโยเกิร์ตเก่านะคะที่เปิ้ลเอาออกมาตั้งเอาไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นตักนมค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วคนให้ละลายเข้ากันค่ะจากนั้นเทลงไปในชามนมค่ะคนให้เขากระจายตัวเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะวางไว้ในที่อุ่นๆนะคะ 6-8 ชั่วโมงค่ะที่อุ่นๆนี่คือต้องอุณหภูมิคงที่นะคะที่จะทำให้นมเราเนี่ยสามารถอยู่ประมาณ40องศาไปได้ 6-8 ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นลังโฟมนะคะกระติกน้ำเตาอบค่ะเปิ้ลจะใช้เตาอบนะคะโดยเปิ้ลจะวางไว้ในเตาอบเปิดแค่ไฟในเตาอบแต่ไม่เปิดความร้อนนะคะเปิ้ลวางไว้ในเตาอบแบบนี้นะคะเปิดไฟนะคะแต่เตาอบไม่ทำงานนะคะแล้วก็เปิ้ลก็ปิดเอาไว้แบบนี้นะคะส่วนใครที่ไม่มีเตาอบนะคะให้ใช้กระติกน้ำแข็งหรือลังโฟมนะคะโดยให้เอาผ้าขาวบางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อเวลาไอน้ำเนี่ยจากนมเนี่ยระเหยขึ้นมาเขาผ้าเนี่ยจะได้ซึมไอน้ำเอาไว้นะคะเราจะไม่ปิดฝานะคะเพราะว่าถ้าเราปิดฝาอ่างเนี่ยไอ้น้ำที่มีเนี่ยเขาจะตกลงไปในนมนะคะจะทำให้โยเกิร์ตเราเนี่ยเหลวนะคะต้องใช้ผ้าคลุมนะคะแล้วก็ให้อุณหภูมิคงที่อยู่ 6-8 ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็พักโยเกิร์ตครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาใส่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเราแช่ตู้เย็นแบบเปิดฝาแบบนี้ไว้นะคะ12ชั่วโมงหรือ1คืนค่ะนี่คือเนื้อโยเกิร์ตนะคะนะเขาแข็งนะคะแล้วก็มีน้ำด้านหน้าเป็นปกติของโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเขาแข็งนะเดี๋ยวเปิ้ลเอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะเปิ้ลเอาแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้นะคะไม่ปิดฝานะคะแช่เอาไว้1คืนหรือ12ชั่วโมงนะคะขั้นต่ำ8ชั่วโมงค่ะเช้าแล้วนะคะเราจะเอาโยเกิร์ตออกจากตู้เย็นนี่ค่ะแข็งมากไม่ขยับเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะโยเกิร์ตทำเองนะคะไม่เปรี้ยวแน่นอนเนื้อแน่นแน่นอนค่ะทำไม่ยากใช้นมพาสเจอไรด้วยค่ะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ